จาก EAC นะครับไปดูเรื่องของภาคการลงทุนกันบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางสถาบันนะครับไทยพัฒน์เองได้มีการเผยอันดับนะครับ100อันดับ ESG นะครับที่จะเป็นในเรื่องของการลงทุนให้เกิดการยั่งยืน ESG นะครับในเรื่องของการลงทุนมาจากอะไรบ้างอย่างแรกคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือ environment นะครับแล้วก็ social คือเรื่องของสังคมแล้วก็รวมไปถึง governance หรือทางด้านของธรรมาภิบาลนะครับบวกกับเรื่องของ performance อย่างเรื่องของงบเรื่องการเงินเอาเข้ามานับรวมทั้งหมดนะครับในการที่จะมีการสำรวจนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการจัดอันดับเป็นเรตติ้งไม่ใช่เป็นแรงกิ้งนะครับก็คือจะเป็นผ่านเกณฑ์ก็สามารถเข้ามารวมทั้งหมดได้โดยทางผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นะครับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับก็บอกนะครับว่าการประเมินในปีนี้เนี่ยไทยพัฒน์ยังคงใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของ ESG แบบบูรณาการนะครับก็จะเป็นการผนวกรวมกันทั้งหมดจาก656บริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการจัดอันดับแบบเรตติ้งนะครับของบริษัทหลักทรัพย์กลุ่ม ESG นะครับก็จะทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถคัดเลือกใช้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นได้อย่างทางดร.เองเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าหากมาเทียบกันเนี่ยเขาบอกว่านำหุ้นทั้งหมดที่อยู่ใน ESG 100ตัวเนี่ยมาเทียบกันกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าเป็นเรทที่มีผ่าน ESG มาแล้วเนี่ยไปเทียบกันผลตอบแทนที่ได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงกว่าที่ตลาดให้คือให้มากกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับก็มองว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประโยชน์สำหรับในเรื่องของการลงทุนสำหรับนักลงทุนเองทีนี้ถามว่าทั้งหมด100ตัวเนี่ย8กลุ่มมีอะไรบ้างนะครับมีการแบ่งออกมาเป็น8เซกเตอร์ทั้งหมดด้วยการยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีที่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้อันนี้ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น CM KSL ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็จะมี KYE OGC นะครับหรือ S&J นะครับถัดไปนะครับจะเป็นทางเรื่องของกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน12บริษัทด้วยกันนะครับและก็กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับ16บริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับปีนี้ผ่านมาทั้งหมด14บริษัทกลุ่มทรัพยากรนะครับมีทั้งหมด10บริษัทนะครับกลุ่มบริการเป็นกลุ่มที่ปีนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม ESG มากที่สุดนะครับ18บริษัทและกลุ่มเทคโนโลยีอีก13บริษัทเขาบอกว่า100บริษัทที่มีการจัดอันดับนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับนอกเหนือไปจากนี้ในร้อยอันดับของ ESG นะครับก็ได้มีบริษัทที่มาจากตลาด MAI ปีนี้เนี่ยผ่านเกณฑ์ถึง10บริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Aero นะครับ BKD D หรือ PFT นะครับ ITEL PPS นะครับ SPA TACC TPCS แล้วก็รวมไปถึง Winner นะครับซึ่งมูลค่าตลาดหลักทรัพย์รวมหรือ Market Cap เนี่ยที่ผ่านเข้ามาใน ESG ปีนี้มีมากถึงกว่า 6.2 ล้านล้านบาทนะครับเทียบเป็นประมาณ 40% ของมูลค่า Market Cap ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับการติดต่อจากบลูมเบิร์กก็ดีหรือจากบริษัทจัดการลงทุนต่างประเทศมาขอข้อมูลเราเพื่อต้องการเอาไปประเมินนั่นหมายความว่าเขากำลังส่งสัญญาณบางอย่างว่าข้อมูลบางอย่างในตลาดไทยเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พับบิทในภาษาอังกฤษหรืออาจจะไม่สามารถ access เข้ามายังบริษัทได้เขาจำเป็นจะต้องมี local partner เพราะนั้นนี่คือเป็นตัวที่เรามีความรู้สึกว่าเราเองถึงแม้จะเป็น localแต่เราสามารถจะเข้าถึงข้อมูลที่อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเขานั้นผลการเมืองของเราอาจจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับนี่คือเป็นตัวหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่า DJSI เองเนี่ยมีการคัดเลือกหุ้นไทยไป14ตัวแต่ในลิสต์ ESG 100เนี่ยตัวที่เราเลือกเข้ามามีแค่8ตัวนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาอัตโนมัติแล้วเราเชื่อถือต่างชาติหมดว่าอันนั้นจะเป็นองค์กรที่เขาเลือกแล้วดีนะครับ